ดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจ้ะกับ Time to be happy channel by Lex Sweden จ้ะพี่น้องจ้ะกลับมาอีกแล้วกะคนเก่าคนเดิมจ้ะอยู่บ้านผู้เดียวคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะกะมื้อนี้เลขสี่เลขเข้ามาทักทายพี่ๆน้องๆสิมาบอกประสบการณ์คือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องก็คือประสบการณ์ที่ว่าเลขลงไปซ้อมคลิปที่แล้วก็คือปีแรกที่ว่าเลขเฮ็ดงานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเลขเฮ็ดงานแต่ว่ามาคลิปนี้เลขสิมาบอกประสบการณ์ปีที่2ของการทำงานหม่องเก่าๆนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กไปเฮ็ดงานปีที่2แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเล็กสิเว้าสู้บ้างโอ้คำลายจ้ะพี่น้องเนี่ยไปได้เก็บขี้นกพี่น้องจ้ะทำงานเก็บขี้นกจ้ะพี่น้องจ้ะกะเดี๋ยวเล็กสิเว้าสู้ฟังเป็นหยังเล็กคือบ่ได้ไปเฮ็ดงานอยู่ในครัวเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะคือบ่ได้เฮ็ดงานในครัวคือจังปีแรกจ้ะบาดนี้ก็คือว่าปีที่2มาเพิ่นก็ติดต่อให้ไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะพี่น้องติดต่อไปเฮ็ดงานบาดนี้เพิ่นก็เลยยื่นขอเสนอระวางเฮ็ดงานในครัวกับเฮ็ดงานทําความสะอาดเพราะว่ามันเป็นสิเป็นศัตรูก้าเป็นห้องเนาะจ้ะพี่น้องเป็นห้องแล้วก็เพิ่นก็เลยยื่นขอเสนอว่าให้เลือกเอาระวางสิทําความสะอาดกับสิเฮ็ดงานในครัวสิเอาอันใดบาดนี้1เล็กก็เลยเลือกเอาทําความสะอาดจ้ะพี่น้องทําความสะอาดเพราะว่า1ทําความสะอาดมันได้หลายชั่วโมงกว่าเฮ็ดงานในครัวจ้ะพี่น้องบาดนี้เพราะว่าแล้วก็คนทําความสะอาดเพิ่นก็ขาดน้ําจ้ะพี่น้องเพิ่นมันก็เลยสิได้หลายชั่วโมงกว่าเพราะว่าเพิ่นจ้างเล็กเป็นชั่วโมงนะจ้ะพี่น้องบ่ได้จ้างเป็นเงินเดือนเด้จ้ะพี่น้องเล็กก็เลยว่าโอเคเล็กก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวสันสิเฮ็ดงานในทําความสะอาดดีกว่าประสาทมันจังได้หลายชั่วโมงบาดนี้บัดต่อมาเพิ่นก็เลยถามว่าเล็กเธอสามารถเฮ็ดเธอเฮ็ดให้ฉันได้บ่ไอ้เฒ่าแก่ถามเล็กเธอแลนจากทําความสะอาดแล้วก็ฮอดเวลาเปิดครัวร้านอาหารเธอเฮ็ดควบกันได้บ่ประสาทเพิ่นถามเล็กเล็กก็เลยบอกว่าอุ๊ยแฮงดีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเล็กก็เลยตอบตกลงว่าโอเคแล้วตอนนั้นเล็กก็เลยได้เฮ็ดงานปีก่อนนี้เล็กได้เฮ็ดทั้งทําความสะอาดแล้วก็หลังจากทําความสะอาดเล็กก็ต่อไปร้านอาหารเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ตื่นเช้ามาพี่น้องจ้ะตื่นเช้ามาก็ไปด้วยความที่เฮาบ่ค่อยหมู่เนาะปีแรกการทําความสะอาดจ้ะพี่น้องมันก็ต้องคือไปเรียนรู้บาดนี้เล็กก็เลยได้ทํางานกับพี่คนไทยที่มาฝากให้เล็กนั่นล่ะจ้ะพี่น้องมันก็บ่มีปัญหาอีหยังจ้ะบ่มีปัญหาอีหยังเพราะว่ามีอีหยังพี่เพิ่นกับพี่เพิ่นก็ค่อยแนะนําได้บ่มีปัญหาคือตอนเล็กเฮ็ดอยู่ในครัวปีแรกจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานกับมวนจ้ะพี่น้องเฮ็ดงานมวนระบาดนี่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาประมาณได้3-4มื้อจ้ะพี่น้องจ้ะด้วยความที่ว่ามันในแคมปิ้งนั้นมันสิมีสนามหญ้าสนามกอล์ฟแล้วก็สนามให้ลูกค้าเพิ่นไปนอนอาบแดดนะจ๊ะพี่น้องนอนอาบแดดมันเป็นสนามหญ้านะจ๊ะพี่น้องจ้ะแล้วก็โอเคก็ไปลงไล่ซื้อมีคนไทยเฮ็ดงานนํากัน3คนจ้ะมีแล้วก็มีน้องคนนึงจ้ะคนไทยคือกันเด็กหน่อยจ้ะอายุ19ปีจ้ะ19ปีก็เฮ็ดงานควบคู่กันก็แบ่งงานกันจ้ะพี่น้องแล้วก็มื้อนึงไปลงงานจ้ะพี่น้องลงงานแล้วก็ไปรับออเดอร์ที่แบบว่าเพิ่นสิเขียนห้องนั่นห้องนี้เช็คเอาท์ออเดอร์ห้องนั่นห้องนี้สิเช็คอินประมาณนี้นะจ๊ะไปรับคือแบบว่าคือหน้าที่ของเฮาจ้ะพี่น้องแล้วก็มื้อนั้นในช่วงระหว่างที่ว่าลูกค้ายังทันได้เช็คเอาท์เฒ่าแก่ก็เขียนถ้าลูกค้ายังทันได้เช็คเอาท์ให้ไปเบิ่งให้ไปทําความสะอาดอีหยังก็สนามหญ้ามองที่ว่าลูกค้านอนอาบแดดนะจ๊ะพี่น้องฮู้ว่าพี่น้องจ้ะโอเคไปจ้ะแล้วด้วยความที่เล็กบ่รู้เนาะจ้ะบาดนี้เอ๊ะไปทําความสะอาดอีหยังอยู่บนหั่นนะจ๊ะพี่น้องบาดนี้พี่เพิ่นเลยว่าเล็กเธอต้องเอาที่ตักมันอยู่ตรงนู้นหน้าว่าซั่นมันแอบอยู่ทางข้างออฟฟิศนะจ๊ะพี่น้องข้างออฟฟิศอีหยังเนาะมองตักจ้ะบาดนี้เล็กก็เลยเล็กก็เลยไปเห็นแล้วเล็กก็เลยอ่านออกอ๋อโอเคพี่เราก็เลยบอกว่าเอาถังไปด้วยนะว่าสั่นถังแล้วก็เอาใส่แล้วก็แนะนําเอาถังใส่แล้วก็เอาถุงใส่จ้ะหรือบ่งั้นก็เธอก็เอาแบบว่าหิ้วถุงไปนําเอาถุงไปนําเพื่อที่สิ
ไปตักขี้นกใส่ถุงจ้ะพี่น้องจ้ะเลยก็ถึงบ้านอ้อโอเคเลยก็บ่ได้สิเรียนที่จุดนั้นจ้ะพี่น้องก็ถือถุงไปก็ถือถุงแล้วก็ทั้งอีหยังก็ป้องแป้งม่วงแป้งไปล่ะจ้ะเพราะว่ามันยางค่อนข้างเพราะว่ามันกว้างเนาะจ้ะพี่น้องสนามหญ้าอยู่หม่องนึงแล้วก็เจ้าของเฮ็ดงานอยู่อีกหม่องนึงน่ะจ้ะพี่น้องก็ถือไอ้ถุงถือไอ้แนวตักนั่นล่ะส่วนที่ว่าสิเตรียมส่วนทําความสะอาดขี้นกนะจ๊ะพี่น้องเอากะก็บ่ได้ซีเรียสอีหยังกับพวกภาษาขี้นกจ้ะพี่น้องภาษาขี้นกง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะบายก็ถือไปพี่น้องคิดเบิ่งไปแล้วพี่น้องจ้ะมันบ่แม่นน้อยๆพี่น้องจ้ะสนามหญ้าใหญ่ๆน่ะพี่น้องสนามหญ้าใหญ่ๆละกุ้งกว้างจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วบานนี้เจ้าของด้วยความที่มันล้มแห้งพร้อมพี่น้องแล้วก็ทุ่งมันแกงไปแกงมาแล้วบานนี้สมมุติเลยไปทําความสะอาดมื้อนี้มื้อคืนนี่ฝนตกพี่น้องจ้ะพี่น้องคิดเอาฝนตกแล้วพื้นหญ้าตรงที่ว่าเลยไปทําความสะอาดน่ะมันสิเกิดอีหยังขึ้นทั้งแฉะทั้งโอ๊ยพี่น้องจ้ะข้างแรกของเลยพี่น้องเลยหากแตนพี่น้องจ้ะหากแตนถามว่ามือแรกเลยไปตักผู้เดียวเนาะเลยไปตักผู้เดียวถามว่ามันคิดทั้งคิดอยากหัวทั้งคิดสมเพชเจ้าของแล้วก็พี่น้องน้ําตาซึมมั้ยหากพี่น้องหากแอนจ้ะว่าถามว่ามันกี่เดียดบ่พี่น้องเล็กขอท่าเลยมันเป็นไปบ่ได้ว่าบ่มีผู้ใดบ่ขี้เดียดเนาะจ้ะพี่น้องเล็ก5พี่น้องเล็ก5ทั้งตอนนั้นยังทันได้มีลูกค้าจ้ะยังทันได้มีลูกค้าเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าอยู่จ้ะพี่น้องเลยก็ไปทําความสะอาดตักพี่น้องเที่ยสิตักขึ้นจ้ะเที่ยสิตักขึ้นด้วยความที่นั่นบาดนี้เฮาก็บ่รู้ว่าเฮาสิเอาอีหยังไปส่วนนั้นอีกอันนึงจ้ะพี่น้องก็เลยไปหาเลี้ยวหากิ่งไม้พี่น้องไปหักกิ่งไม้จ้ะมาส่วนพี่น้องส่วนใส่มันสิมีแนวตักอยู่ข้างนึงเนาะจ้ะพี่น้องด้วยความที่มันมีอยู่2 3อันอยู่ด้วยความที่เล็กบ่รู้ว่ามันสิเป็นจังซี่เลยก็เอาไปแค่อันเดียวพี่น้องบาดนี้เอาไปส่วนจังได๋มันก็ส่วนบ่ขึ้นมันเหนียวเนาะจ้ะพี่น้องเลยขอโทษหลายๆจ้ะพี่น้องอย่าขี้เดียดอันนี้ให้จินตนาการว่าเล็กสิหักหรือเล็กสิยิ้วจังได๋เล็กหักเลยจ้ะพี่น้องเล็กหักเลยโอ้ยตาเลียตนเจ้าของก็คือว่ามันก็เลือกบ่ได้จ้ะพี่น้องมันเลือกบ่ได้แต่ว่าก็หักจนน้ําตาซึมหักจนน้ําตาไหลพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องบาดนี้ก็อุ้ยศูนย์ก็ศูนย์หลายจ้ะพี่น้องศูนย์ก็ศูนย์หลายความคิดของเลยมึงมาตกอีหยังยามนี้ว่าซั่นแล้วเป็นหยังต้องมาคิดด้วยซ้ําว่าเป็นหยังชีวิตกูต้องเป็นจังซี่เป็นหยังคือมาพ่อจังซี่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องโทษดวงชะตาของเจ้าของอีกต่างหากแต่ก็บ่ได้ท้อนะจ้ะพี่น้องก็เพียงแค่มันต้องมีเศษเสี้ยวของความคิดเนาะจ้ะพี่น้องความคิดของคนเฮามันต้องมีมั่งล่ะจ้ะแล้วแป้งขึ้นมาอีหยังวะต้องโดนไปตักขี้นกน่ะจ้ะพี่น้องบาดนี้ด้วยความที่ว่ามันหลายพี่น้องมันก็เลยกินเวลาจ้ะบาดนี้พี่เพิ่นก็เลยว่าพี่เพิ่นก็เลยโทรมาหาเลยเล็กเสร็จยังว่าซั่นเสร็จยังมันถึงเวลาลูกค้าเช็คเอาท์เยอะแล้วนะว่าซั่นเราต้องรีบทําความสะอาดว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าค่อยเช็คอินก็มีจ้ะพี่น้องเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็ต้องลูกค้าสิจองคล้ายๆว่าเช็คอินตามโรงแรมธรรมดาแล้วจ้ะพี่น้องเฮาก็ต้องเฝ้าเฮ็ดเพื่อที่ลูกค้าคนใหม่สิเข้ามาเช็คอินนะจ้ะพี่น้องบาดนี้พี่เพิ่นเลยว่าถ้ามันไม่เสร็จก็ไม่ต้องทําทิ้งมันไว้นั่นแหละว่าซั่นเอาช่วงเวลาที่เราว่างเราค่อยไปทําต่อว่าซั่นเราว่านะจ๊ะบาดนี้เลยก็เลยฝ้าเลยจ้ะพี่น้องก็ด้วยความที่แบบว่าแห้งดีว่าซั่นถ้าแดดออกมาถ้ามันแห้งแล้วมันสิตักง่ายนะจ๊ะพี่น้องแต่ช่วงที่ว่ามันแฉะๆอยู่มันก็ตักยากจ้ะเลยก็ถิ่มเลยจ้ะพี่น้องพันถุงที่ว่าเฮาเก็บใส่พันถุงเอามาถิ่มจ้ะพี่น้องโอ๊ยมีแห้งหลายจ้ะพี่น้องได้หนีออกจากไอ้นั่นจ้ะพี่น้องได้หนีออกจากไอ้ได้หนีออกจากไอ้อีหยังก็มองตักขี้นกจ้ะพี่น้องนี่ล่ะก็คือมันเป็นประสบการณ์ของเล็กมันก็ถามว่ามันมวนบ่ถ้ามันบ่ไปพ่อจังซั่นถ้ามันบ่แฉะบ่อันนี้มันก็เล็กก็บ่ได้ซีเรียสถ้ามันแห้งมันอันนี้นะจ้ะพี่น้องมันก็มวนเล็กทํางานมวนเดี๋ยวเล็กสิมาต่ออีกมีต่ออีกจ้ะมีต่ออีก
แล้วก็มือรุ่นเล็กสิไปได้ไปตามอีกจะสิเล็กสิไปปล่อยอย่างอีกจะพี่น้องจะไปบ้านนี้เที่ยวหน้าคิดหน้าเล็กสิบ่ได้ไปตามผู้เดียวจะสิมีไปตามกัน2คนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิเกิดอีหยังขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคิดนี่เมียฝรั่งประสบการณ์ของเมียฝรั่งคนนึงเนาะจ้ะพี่น้องกะมันมีงานอีหยังมันมีอีหยังเฮากะเฮ็ดไปเนาะจ้ะพี่น้องบ่ได้ดูถูกจ้ะมันก็คืองานเฮาบ่สามารถเลือกได้จ้ะพี่น้องแต่กะทํางานด้วยลาภด้วยความลาภลื่นจ้ะพี่น้องบ่มีอีหยังผิดพลาดผิดพลาดแต่ว่าผิดพลาดก็คือมันได้ไปตักขี้นกที่วัดแชะแล้วก็อ้อจ้ะพี่น้องจินตนาการเอาจ้ะพี่น้องว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นจ้ะพี่น้องจังหวะเล็กหักทั้งหักทั้งน้ําตาไหลจ้ะพี่น้องให้คุณล่ะจ้ะให้คุณล่ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องได้ตักขี้นกคือเก่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นกับคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงบ่ได้ปรุงแต่งอีหยังจักอย่างจ้ะพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆเฮาฟังจ้ะว่าการมาเฮ็ดงานในต่างประเทศการเป็นเมียฝรั่งมันบ่ได้สวยหรูมันบ่ได้เพอร์เฟคทุกคนปากกัดตีนถีบทุกคนดิ้นรนเพื่อที่สิมีชีวิตที่ดีมีการดำรงชีวิตชีวิตที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะคลิปนี้พอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องมาลุ้นกันว่ามันสิพออีหยังเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบายบายจ้ะบายบายพี่น้องจ้ะกาแฟเย็นแล้วจ้ะกาแฟเย็นแล้วโอเคจ้ะบายบายจ้ะพี่น้องพอกันดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพจ้ะ